อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิตรดิฉันจุลิพรมูลสันเทียเช่นเดิมนะคะวันนี้ทางรายการเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่วันนี้อาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงของคนที่ท่านรักนะคะสามารถสอบถามปรึกษาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0831978895 0894119900 0949645649ทั้ง3เบอร์นี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาเลยถ้าสมมติว่าวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นเบาหวานมานานแล้วฉันเป็นความดันมานานแล้วมีคนที่เรารักเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมีคนที่เรารักเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคต่างๆที่เรามีความรู้สึกว่าเรารักษามาสักระยะเวลานึงแต่มันไม่ดีขึ้นอยากให้มองซุปเปอร์มิกเป็นทางเลือกนะคะซุปเปอร์มิกคือสารอาหารชนิดเข้มข้นนะคะสามารถดูแลเซลล์ที่ผิดปกติหรือบกพร่องสามารถฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้นะคะเช่นเดิมค่ะวันนี้ก็อยากให้พวกเรากดไลค์กดแชร์นะคะทางรายการของเรานะคะ Channel 8 Thailand พิมพ์ Facebook นะคะ CH8แล้วกดไลค์กดแชร์เชื่อไหมคะว่าวันนี้สังเกตได้เลยว่าวันนี้อ้อยจะยิ้มแบบยิ้มมากเป็นปกติได้รับข่าวดีอ้อยถือว่าเป็นข่าวดีนะคะมีท่านผู้ชมหลายท่านมากโทรมาขอบคุณรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิตรวันนี้แม่หนูเป็นเบาหวานรักษามาใช้ระยะเวลาตั้งนานไม่ดีขึ้นทานซุปเปอร์มิกแค่1กล่องเล็กแบบนี้น้ำตาลคุณแม่ลงวันนี้มีความรู้สึกว่าเป็นความดันทานแล้วดีขึ้นหลายสายมากเลยนะคะเขาบอกว่าขอบคุณรายการที่วันนี้มีรายการแบบนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญนะคะกำลังจะบอกมีท่านคนที่บอกว่าสามารถสร้างรายได้ได้อีกช่องทางนึงกับสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกติดต่อได้เลยวันนี้ถ้าสุขภาพไม่ดีก็ติดต่อได้วันนี้อยากมีรายได้ก็ติดต่อได้นะคะวันนี้อ้อยกำลังจะบอกว่าวันนี้อ้อยมีโอกาสได้มาที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่บอกได้เลยว่าแนะนำให้มานะคะอากาศร้อนๆแบบนี้วันนี้โชคดีมากๆเลยมีโอกาสได้มาแวะทานกาแฟแต่วันนี้เป็นชาหรอชาเย็นอร่อยมากๆนะคะที่ร้านปายคาเฟ่ลองขับรถเข้ามานะคะบรรยากาศดีมากๆจริงๆแล้วทางเจ้าของร้านเนี่ยเปิดเพลงคอเบาๆด้วยแต่พอรู้ว่าเราจะจัดรายการเจ้าของร้านปิดเพลงให้ก่อนต้องขอขอบคุณร้านปายคาเฟ่มากๆนะคะเข้ามาทางตลาดน้ำบางน้ำผึ้งมุ่งตรงเข้ามาสู่เส้นทางบางกอบัวนะคะมาลองทานดูวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่บอกว่าโรคภัยเงียบนะคะวันนี้ก็มันจะบอกว่าหลายๆคนบอกโรคภัยเงียบคืออะไรก็มันจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราเป็นความดันมาก่อนหรือว่าร่างกายเราเริ่มเสื่อมเอาง่ายๆดีกว่าวันนี้อาการถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังเริ่มมีร่างกายย้อยบอกเลยว่าร่างกายเขาเก่งนะคะเขาเตือนเราก่อนแต่เราไม่ได้สังเกตหรือว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเราเองนะคะถ้าวันนี้เรามีอาการรู้สึกว่าทำไมฉันปวดหัวมากผิดปกติเป็นระยะเวลานานแล้วปวดหายหรือมีอาการที่ชาบริเวณท้ายทอยนะคะมือชาเท้าชาชาแล้วหายไปนั่นแหละค่ะเขาบ่งบอกชี้แล้วว่าจะมีอาการของเส้นเลือดตีบแต่เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีอาการแบบนี้นะคะและมีความรู้สึกว่าอยากจะดูแลป้องกันก่อนที่จะถึงโรคร้ายก่อนนะคะอ้อยแนะนำตัวซุปเปอร์มิกเพราะซุปเปอร์มิกมีสารอาหารถึง92ตัวอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าวันนี้เรามีสารอาหารบางตัวที่ร่างกายไม่สามารถผลิตขึ้นมาเองได้เลยเราต้องกินสารอาหารเข้าไปเพิ่มเติมวันนี้อ้อยขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆถ้าท่านผู้ชมจำได้จะมีเคสของพี่หนูที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้อ้อยจะเปิดเคสก่อนนะคะก่อนที่จะมาพบกับพี่หนูอีกครั้งที่หลังจากทานซุปเปอร์มิกช่วงที่เขาทานซุปเปอร์มิกไป4ซองแรกช่วงนั้นพี่หนูบอกว่าเป็นอัมพฤกษ์ล้มไปแล้วพอล้มไปแล้วเนี่ยก็มีคนเอาซุปเปอร์มิกมาให้ทานทานไปแล้วดีขึ้นแต่ว่าอันนั้นเป็นเคสก่อนอ้อยจะเปิดให้ดูก่อนพอดูเสร็จหลังจากดูเคสนี้เสร็จอ้อยจะพาท่านผู้ชมไปเจอตัวพี่หนู
ในงานพิษณุโลกโรงแรมเรือนแพนะคะพี่หนูจะมาเล่าให้เราฟังว่าวันนี้ทานซุปเปอร์มิกไปแล้วร่างกายดียังไงทานซุปเปอร์มิกไปแล้วอยากบอกต่อยังไงแล้วไม่อยากให้ใครหยุดทานอาการดีขึ้นแล้วสามารถทานน้อยได้นะคะวันนี้ทานซุปเปอร์มิกเหมือนจะทานกาแฟแก้วนึงเองนะคะแต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูเคสพี่หนูกับอ้อยก่อนดีกว่านะคะว่าพี่หนูช่วงตอนแรกที่เราเคยออกรายการไปแล้วครั้งนึงแต่ย้อนภาพดูนิดนึงว่าตอนแรกพี่หนูเป็นไงแล้วพอเสร็จต่อด้วยภาพใหม่ล่าสุดที่อ้อยเพิ่งไปตามมานะคะที่จังหวัดพิษณุโลกตามไปดูเลยค่ะมี2เคสนะคะเลือดออกสมองแล้วก็เส้นตีบไปรักษาหลายที่ก็ไม่ดีขึ้นมาเจอซุปเปอร์มิกซ์กินไป4ซองจากเดิน3ก้าวถอยหลัง9นึงนี่ตอนนี้เดินคล่องมากแล้วขาที่ชาไม่มีแรงอ่ะตอนนี้แรงมากมีแรงมากเดี๋ยวลองจะขอกินต่อเนื่องอีกโอ้โหเมื่อก่อนกินแค่4ซองเท่านั้นเองแต่ตอนนี้จะกินต่อเนื่องซื้อเป็นกล่องเลยนี่ตอนนี้ซื้อเป็นกล่องเลยก็เดี๋ยวลองเดินให้ดูหน่อยเนาะให้ดูหน่อยนะคะขามันหลุดเยี่ยมเยี่ยมมากเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดหน้าเดินหน้ามาเลยค่ะเดินมาเลยค่ะไม่ขายไม่ขายเลยก็แล้วก่อนกินเนี่ยที่ว่าเดินได้กินมากี่ซองนะครับกินมา4ซองโอ้เดินได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเนาะโอเคขอบคุณมากครับมีเมื่อไหร่ออกมาให้กูหนูก็เอาไว้พอเอาไว้ปุ๊บกินไปนักเข้าเริ่มเดินแข็งลงขึ้นจากเป๋อะเคยเป๋อยู่อะมันก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วพอไปใช้นี่ก็หมดแล้วพี่เอามาให้หนูอีกกล่องนึงเขาก็มาให้จนทุกวันนี้ก็กินเรื่อยๆๆจ้ะถ้าเกิดไม่กินเนี่ยคงจะติดเตียงไปแล้วจ้ะเพราะหมอบอกว่าโอกาสติดเตียงมีเพราะหนูล้มมา2รอบแล้วล้มมา2รอบก็เดินเจ๊เหมือนทุก2รอบตั้งแต่กินตัวนี้ไปก็ไม่เคยเป็นไรเลยจ้ะแล้วจะอาการความดันสูงไขมันสูงนี่มันก็ปกติแล้วตอนนี้ก็ดีมากแต่เหมือนว่าเราแบบเขาให้ชีวิตใหม่เราอ่ะเขาให้เราผ่อนด้วยอะไรด้วยเงี้ยจ้ะดีตรงนี้นะครับเนาะโอเคครับผมไอ้ที่ว่าตอนนั้นต้องหูกินให้เนี่ยไอ้ยงเหินอะไรก็ไม่เคยดีขึ้นเลยยงเหินอยากให้แข็งแรงก็บอกเนี่ยมึงเดินอย่างเงี้ยมึงกินยงเหินเลยอ่ะกินต้องหลายกล่องฉีดยาหมอหรือว่าวีรพันธ์ก็ไปฉีดเข็มละพันเจ็ดติดเข็มก็ยังเหมือนเดิมครับพอเดินได้นะเข้าพอเดินซุปเปอร์มิกซ์กี่กล่องดีขึ้นบอกครับผมทานประมาณกี่กล่องครับที่อาการดีขึ้นครับกินมาแพ็คกว่าแล้วค่ะกินมาแพ็คกว่าแล้วครับผมครับเป็น4กล่องกว่าแล้วครับตอนแรกเดินคนเมามากอ่ะยังไงครับเดินเซอ่ะเดินหน้า3ถอยหลัง2แล้วก็เซแบบยืนเล่นตรงนี้เดินแล้วก็จะขาไม่ได้บัดอ๋องั้นขอพี่วนาลองเดินให้ เดินให้ดูหน่อยมั้ยครับว่าตอนนี้หลังจากที่ทานไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่วนาด้วยครับเดินปกติขึ้นแล้วใช่มั้ยครับไอ้อย่างเงี้ยเซอย่างนี้ตลอดเลยคนเมามากเลยดีขึ้นเดินดีขึ้นใช่ไหมครับวิธีการทานยังไงคะอ๋อก็แค่ทานอย่างที่เขาบอกอะจองกิน3วันครับพอต่อไป2วันพอ2วันแข็งแรงขึ้นทีนี้พอหมดไปแพ็คนึงแล้วกินต่ออีกทีนี้5วันแต่กินเรื่อยๆกินตลอดไปเรื่อยอะ5วันนี่หมายความว่า1ซองทาน5วันถูกไหมคะคืออาการเริ่มดีขึ้นก็เลยกิน1ซอง5วันเป็นโรคอะไรคะเป็นเส้นตีบสมองจ้ะติดเตียงมา3เดือนตอนนี้พอดีขึ้นก็ยังเดินแบบเซ่ๆอยู่เหมือนกันอาจจะให้ดูนี่ค่ะรู้สึกแบบเหมือนอะไรดึงสมองนึกเลยโอ้เอาเปิดเนี่ยค่ะก็จะเห็นไม่เลยจ้ะก็พี่เขาเอามาให้เลยค่ะบอกมันเป็นไงบ้างพี่ห่วงรู้สึกว่ามันนึกๆว่ะมันเป็นเพราะอะไรนะพี่มันรักสวิงนะคุณนะก็กินไปทั้งหมดนั่นแหละเสียวประสาทได้
เรื่องการฟื้นฟูนะครับเรื่องนี้ถึงมีแล้วมันเรื่องที่หัวมึงกินไปเถอะก็เลยฝืนกินกันหมดมันจะดีขึ้นมาจ้ะตอนนี้เป็นยังไงความเรื่องตอนนั้นจ้ะคือว่าซองมึงห้าวันครับแล้วตอนนี้ที่เคยบอกว่ามันแพงอ่ะตอนนี้แพงมั้ยครับอ๋อไม่แพงอ่ะทุกชีวิตขึ้นมาใหม่ครั้งไม่แน่ถ้าไม่กินก็อาจจะติดเตียงก็ได้อ่ะไปทุกที่จ้ะหมอทหารหมออะไรไปฉีดมาหมดมันก็ยังเดินเซเหมือนเดิมพอมาเจอตัวนี้มันก็ไม่เซเลยจ้ะทุกวันนี้เลยบอกว่ายังไงอ่ะขอกินตัวนี้ตลอดหมออยู่หมักกันแน่จ้ะอันทุกวันนี้ก็แนะนำทุกอย่างจ้ะนวดด้วยค่ะตอนนี้ตอนนี้ทำงานได้นวดได้ค่ะพอลูกค้ามานวดก็บอกลูกค้าต่อไปก็เนี่ยทางนี้ก็ทำไปแล้วก็คนเป็นภูมิแพ้เขามานอนปุ๊บปุ๊บพี่แพ้อย่างเงี้ยไม่รู้นะหนูไม่ประคับพี่นะแต่คือหนูแนะนำเขามาหายหลายคนแล้วหนูก็สงสารเขาก้มปุ๊บน้ำมูกเขาไหลมีผ้าพันคอตลอดเลยหนูก็แนะนำเขาไปเขาก็ไปกล่องนึงนี่หนูแห้งไปแล้วดีขึ้นว่ะอันนี้ช่วยบอกต่อกันไปอันนี้พวกอาหารหนูก็ช่วยครับบอกพี่ถ้าพี่เปิดใจนะไม่รู้ไม่บ้างใครถ้าเปิดใจจะหายทุกคนหนูไม่ได้มาค้าเพราะหนูต้องการอยากให้หายหนูเป็นคนรักษาอยากให้หายทุกคนแหละพี่เขาก็เอาไปกินกันครับผมก็ขอเสียบมือให้กับพี่วรรณาด้วยนะครับครับผมโหจ้าผู้ป่วยนอนติดเตียงเดี๋ยวให้พี่ๆแนะนำนิดนึงค่ะว่าพี่ตุ้ยชื่ออะไรนะคะผมร้อยตำรวจโทคนเป็นข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการมานานประมาณ3ปีแล้วครับเมื่อก่อนผมเป็นความดันเป็นความดันมาหลายปีแล้วก็ตอนหลังผมไม่ได้ทานยาแต่ความดันก็ยังขึ้นปกติแบบนั้นแล้วต่อมาเมื่อประมาณ2เดือนนี้ผมรู้จักกับคุณวิทยาได้แนะนำสินค้าคือทุบมิตรให้ผมลองทานว่าจะรักษาช่วยซ่อมเซลล์ที่สุดหรอทำให้ร่างกายเราสร้างขึ้นมาใหม่ผมก็เลยลองทานมาได้ประมาณ2เดือนแล้ววันนั้นผมไปวัดความดันที่บ้านเพื่อนได้178ค่ะแล้วก็ตัวล่างได้107ค่ะทานมาประมาณสัก3อาทิตย์หลังจากที่มาประชุมกันแล้วค่ะผมก็วัดความดันอีกทีที่ร้านหมออนามัยค่ะได้153กับ92ค่ะก็แสดงว่าความดันที่ผมได้ทานยาที่ไปก็มีเนี่ยมันได้ผลจริงและในส่วนของที่เคยเป็นโรคความดันที่ว่าปัสสาวะที่เราจัดการไม่ค่อยอยู่นะปัจจุบันก็บรรเทาบ้างแล้วปัสสาวะก็ไม่ค่อยมีกลิ่นแล้วก็จะแบบฉี่จางๆนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราฉี่เราจะเป็นสีเหลืองมากครับผมก็เลยมั่นใจในสินค้าตัวนี้ผมก็เลยตัดต่อมาทานเลยพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่ตุ้ยเนี่ยเป็นความดันมาก่อนตอนช่วงที่เป็นความดันเนี่ยเป็นมานานประมาณกี่ปีแล้วคะพี่เป็นประมาณเกือบ 3-4 ปีแล้วประมาณ 3-4 ปีตอนนั้นเป็นวัฏกรรมอยู่อ๋อค่ะแล้วดูแลรักษาไปหาหมอไหมคะไปหาหมอที่2-3 ปีก็ได้คือทานยาแล้วมันทรงตัวอยู่นะพอทานก็จะเหมือนตื้ออยู่ค่ะเหมือนทานยาแล้วมึงจำรู้สึกว่าเรามึนงงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจที่ว่าจะไม่ทานยาหาทางเลือกที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรพอดีก็มาเจอพี่พัฒแนะนำให้รู้จักไอ้ตัวซุปเปอร์มิกกล่องนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พอที่พี่ทานไปเนี่ยใช้ระยะเวลาในการทานเนี่ยประมาณกี่เดือนคะประมาณ2เดือนครับประมาณ2เดือน2เดือนเนี่ยทานกี่กล่องนะคะ2เดือนประมาณ2กล่องสองกล่องเล็กครับ2กล่องเลยเพราะว่าแสดงว่า1ซองนี่ทานได้ครั้งแรกผมทานซองนึง4ครั้งซองนึงซองแบบนี้นะคะครับซองทาน4วัน1ซองเนี่ยทานได้4วันนั่นหมายความว่า1กล่องมี8ซองจะทานได้ทั้งหมดประมาณ20กว่าวันอ๋อ2เดือนก็คือ2กล่องเล็กนั่นเอง32ได้30กว่าวันได้30กว่าวันตอนนี้ผมทํามันกิน
ประมาณครึ่งต่อแต่ก็คุณยังรับอีกแล้วตื้อๆนิดๆแต่ก็มันน่าจะหายเพราะว่าผมคุยกับคนที่เขาขายยาเขาบอกว่าจะให้ความดันที่ดีก็คือประมาณ110นิดนั่นหมายความว่าพอหลังจากที่เราทานตัวมารุมซุปเปอร์มิกอินเดียมารุมอินเดียเนี่ยพอทานเข้าไปประมาณ2เดือนเราก็ไปวัดความดันเราเริ่มกลับมาปกติแล้วมีความรู้สึกไหมคะว่าเรากระชุ่มกระชวยมากขึ้นเราไม่เหนื่อยไม่อ่อนเพลียเราเหมือนกล้ามเนื้อเราที่เคยแบบเหมือนจะเป็นตะคริวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเบาน้ำหนักมันจะลดลง2เดือนน้ำหนักลดลงได้ด้วยก็คือนั่นหมายความว่าสิ่งที่ได้คุยกับพี่ตุ้ยนะคะคือเป็นความดันมาก่อนทานซุปเปอร์มิกไปประมาณ2กล่องเล็กแบบนี้พอไปวัดความดันอีกทีนึงไม่ใช่ว่าแค่บอกว่าเรารู้สึกดีก็คือพี่ตุ้ยไปวัดความดันเลยนะคะว่าวันนี้ทานซุปเปอร์มิกไป2กล่องเล็กแล้วรู้สึกดีแต่ได้อีกอย่างนึงเป็นของแถมเป็นต่อมลูกหมากโตด้วยแล้วก็เหมือนกับกั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่แต่พอหลังจากที่ทานซุปเปอร์มิกไปเนี่ยนอกจากความดันดีขึ้นแล้วนะคะก็รู้สึกว่ากั้นปัสสาวะได้ดีขึ้นแล้วก็ปัสสาวะออกมาเนี่ยจะไม่มีกลิ่นฉุนรู้สึกว่าดีขึ้นเลยมั่นใจว่าตัวนี้ช่วยพี่ตุ้ยได้แน่นอนนะคะแต่ก็มาเป็นไปรับทานไปเลยต้องทานต่อเนื่องใช่ค่ะพี่ตุ้ยต้องขอบคุณพี่ตุ้ยมากๆเลยที่บอกว่าต้องทานต่อเนื่องเพราะตัวซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียไม่ใช่ยานะคะท่านผู้ชมวันนี้ซุปเปอร์มิกคืออาหารเซลล์คือวันนี้สิ่งที่สำคัญทำไมวันนี้พี่ตุ้ยบอกว่าทานเพื่อป้องกันความดันฉันไม่อยากกินยาหมอแล้วเพราะรู้ว่าทานยาหมอไปเยอะๆเนี่ยมันอันตรายวันนี้ซุปเปอร์มิกช่วยอะไรได้บ้างไอ้พูดหลายครั้งเลยค่ะว่าซุปเปอร์มิกมันคือสารอาหารจิ๋วชนิดเข้มข้นที่เขาเรียกว่ามารุมอินเดียแต่ว่าปลูกที่อินเดียมาวิจัยหรือว่าผสมสูตรที่อเมริกานะคะแล้วก็มาจำหน่ายที่เมืองไทยวันนี้เราขยายไปมากกว่า60ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมนะคะที่กำลังรอความหวังที่มีความรู้สึกว่าเจอคนที่เป็นความดันเพราะไม่อยากให้เจอกับใครเงียบเลยพี่นกเพราะหลายคนที่บอกว่าทำงานเครียดมากๆเนี่ยค่ะจะเกิดกับใครเงียบก็อย่างน้อยๆนะคะพี่ตุ้ยเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะคะที่บอกว่าวันนี้ทานซุปเปอร์มิกแล้วโรคที่เป็นดีขึ้นแต่ก็ต้องฝากไว้ว่าให้ทานแบบต่อเนื่องนะคะยังไงเราก็ให้พี่ตุ้ยรักษาสุขภาพนะคะยังไงก็ต้องรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกต้องขอขอบคุณพี่ตุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เมื่อกี้อ้อยแถมให้อีกเคสหนึ่งนะคะเป็นเคสของพี่ตุ้ยข้าราชการเกษียณทำไมถึงแถมเคสของพี่ตุ้ยกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้พี่หนูเป็นอัมพฤกษ์แล้วล้มทานซุปเปอร์มิกแล้วดีแต่พี่ตุ้ยเป็นความดันอ้อยชี้ให้เห็นเลยว่าวันนี้ก่อนที่เราจะเป็นอัมพฤกษ์นะคะเราเป็นความดันมาก่อนบางคนบอกว่าฉันกินยาความดันอยู่แหละคงไม่เป็นอะไรหรอกเห็นไหมคะพี่ตุ้ยข้าราชการเกษียณเป็นความดันมาประมาณ2ปีเขาบอกว่าทานตัวยาไปแล้วเนี่ยรู้สึกมึนๆงงๆก็เลยหาทางเลือกเหมือนกันค่ะอ้อยจะพูดเสมอๆเลยว่าวันนี้ขอให้ซุปเปอร์มิกเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเพราะว่าพูดจริงๆค่ะอยากให้ดูแลป้องกันเพราะว่าไม่อยากให้ถึงช่วงที่เฮ้ยทานยาไปมากๆมันอันตรายคือยาเคมีเนี่ยมันทานเข้าไปมันรักษาที่ปลายเหตุพอทานดีแล้วก็อยากให้หยุดนะคะหยุดแล้วก็ให้สารอาหารดูแลเพราะว่าดูสมัยก่อนเนี่ยพอเรากินข้าวกินอาหารที่เราพกร่างกายเราจะไม่ป่วยเลยนะคะและสิ่งที่สำคัญวันนี้พี่ตุ้ยบอกว่าเป็นความดันแล้วก็บอกว่าเป็นต่อมลูกหมากโตด้วยพอทานซุปเปอร์มิกแล้วช่วยได้ดีทีเดียวเลยนะพี่ตุ้ยบอกว่าทานแล้วอยากให้ทานต่อเนื่องเพื่อดูแลสุขภาพนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าเห็นเคสของพี่หนูไหมคะสุดยอดมากๆวันนี้บอกเลยว่าแต่ก่อนบอกว่าราคาสินค้าแพงแต่ตอนนี้ไม่แพงแล้วกับสุขภาพเพราะถ้าไม่กินเนี่ยพี่หนูเชื่อว่าคงจะติดเตียงไปแล้วคงจะเป็นภาระกับคนข้างหลังแล้วนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญก่อนที่เราจะจบรายการนะคะยังไงอ้อยฝากไว้นะคะอย่าลืมเจอใครที่ป่วยเจอใครที่มีความรู้สึกว่าอยากดูแลสุขภาพบอกให้ดูรายการเรานะคะสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกหรือให้ติดต่อสอบถามได้เลยวันนี้นะคะอ้อยมีราคาจะให้นะคะฝากไว้นะคะ
1กล่องเล็กราคาอยู่ที่ 1,200 บาททานได้ประมาณ1เดือนเลยทีเดียวแต่ถ้าวันนี้อยากจะซื้อ1แพ็คมีทั้งหมด4กล่องเล็กเราขายอยู่ที่ 4,800 บาทแต่วันนี้ถ้าบอกว่าติดต่อดูที่รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกนะคะอ้อยให้ราคาพิเศษเลย 4,000 บาทเท่านั้นเองทานได้4เดือนหาคนมา4คนเลยค่ะช่วยกันนะคะเราจะได้มีคนที่สุขภาพดีแล้วก็มีผลลัพธ์ถ้าวันนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่มีความรู้สึกว่าอยากแบ่งปันทานซุปเปอร์มิกแล้วดีนะคะติดต่ออ้อยมานะคะเดี๋ยวอ้อยจะไปสัมภาษณ์ตัวเป็นๆเลยวันนี้กำลังจะบอกว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นอ้อยในรายการทางช่องเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนนี้อ้อยออกทั่วประเทศเลยแล้วก็น่าจะเคสหน้าถ้าไม่มีการผิดพลาดอ้อยจะเอาเคสที่ประเทศเพื่อนบ้านที่ลาวเอามาฝากนะคะเพราะอ้อยจะไปเก็บเคสที่นั่นเคสที่นั่นสุดยอดเป็นเบาหวานไม่ต้องตัดขาแต่เดี๋ยวให้อ้อยไปกลับมาก่อนอ่ะทิ้งไว้ให้ท่านผู้ชมติดตามอ้อยต่อนะคะก็กำลังจะบอกว่าอย่าลืมนะคะรายการของเราออกช่วงเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีนะคะเวลาดีๆแบบนี้อย่าลืมรอกันนะคะไว้พุธหน้าเราตามมาเจอกันอีกนะคะไว้เจอกันยังไงอยากให้รักษาสุขภาพตอนนี้หน้าร้อนกำลังจะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะยังไงป้องกันตัวเองนิดนึงทานซุปเปอร์มิกรับรองไม่ป่วยแน่นอนฝากไว้นะคะรักตัวเองให้มากๆค่ะสวัสดีค่ะ